เปลี่ยนเงินหมื่นให้กลายเป็นหลักร้อยล้านทำได้ยังไงไม่มีขายฝันคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอล นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักรวมไปถึงกด Subscribe นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆเข้ามาที่ด้านใต้ให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนครับจากสถิติที่ผมได้รับรู้มานะครับมีคนกว่า 50% เลยนะที่ยังไม่ได้กด Subscribe ในช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับผมแนะนำเลยครับให้คุณกด Subscribe เถอะนะครับด้วยเหตุผลข้อแรกครับถ้าวันนี้คุณกด Subscribe นะมันจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมนะครับและอย่างที่2ครับถ้าเกิดว่าคุณกด Subscribe นะมันจะทำให้คุณครับไม่พลาดครับที่จะติดตามคอนเทนต์ดีๆที่ผมตั้งใจจะแชร์และแบ่งปันในช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้นะครับและอย่างที่3ครับถ้าคุณกด Subscribe นะบอกเลยครับว่ามีคนที่เขากด Subscribe แล้วเขาเอาความรู้ที่ผมแชร์และแบ่งปันในช่องนี้นะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเขาครับทำให้การเงินของเขาดีขึ้นทำให้พอร์ตการลงทุนของเขาเติบโตมั่งคั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับกด Subscribe เถอะนะครับกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับหัวข้อที่ผมตั้งใจจะแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเท่านี้คุณเป็นคนที่มีเงินน้อยแต่จะเปลี่ยนจากเงินหลักหมื่นนะครับให้กลายเป็นหลักล้านหลักสิบล้านหรือหลักร้อยล้านขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงและที่สำคัญครับใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครเข้ามาลงทุนคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะเพราะวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนซึ่งในหน้า Trading View นี้นะครับเป็นกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin นะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ Time Frame Week นะครับแต่ผมมีเครื่องมือนึงครับที่เรียกได้ว่าหลายคนนะครับที่คุณดูคลิปในเรื่องของการเทรดบน Binance แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยโค้ชบอลฉันจะต้องใช้การตัดสินใจแบบไหนยังไงวันนี้ผมจะให้คุณได้เห็นครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายมากแต่เรียกได้ว่าแค่เครื่องมือเดียวเอาอยู่เลยซึ่งเครื่องมือนี้นะครับมีชื่อว่า CDC Action Zone นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีสีเขียวสีแดงอย่างที่คุณเห็นอยู่นะครับสีเขียวแล้วถ้าเลื่อนมาจะเป็นสีแดงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเวลาที่คุณเห็นสีเขียวจุดเริ่มต้นตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้เป็นช่วง bullish เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อถูกไปขายแพงได้เลยส่วนช่วงที่เป็นสีแดงเนี่ยถ้าเกิดคุณเริ่มเห็นสีแดงปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณควรจะต้องทำการขายเพราะนั่นคือช่วงที่ตลาดกำลังลงนะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับในจุดที่มันเป็นโซนของสีเขียวที่ผมพูดถึงครับมันจะมีจุดตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งถ้าจุดตรงนี้เกิดขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นในการเป็น bullish โอเคไหมในขณะที่ตรงจุดที่เป็นสีแดงครับตรงนี้ครับนี่ครับโซนสีแดงตรงนี้ครับเส้นสีแดงที่คุณเห็นแรงเงาตรงนี้เนาะจะเห็นว่าตรงนี้มีจุดอยู่ด้วยเห็นปะเนี่ยมีจุดเล็กๆกลมๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงผลของการเป็น bearishนั่นก็คือเป็นขาลงนั่นเองอันดับแรกครับผมจะย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นเลยนะครับของกราฟสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin นี้นะครับให้คุณสังเกตครับโซนอันแรกที่เราจะมองครับคือสีเขียวแต่คุณจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่เห็นจุดตั้งต้นเนาะในที่นี้เนี่ยผมขออนุญาตลองมาดูไทม์เฟรมตรงนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยไทม์เฟรมตรงนี้เนี่ยมันตั้งต้นที่12กรกฎาคมใช่ไหมครับปี10เดี๋ยวเราขอไปดูไทม์เฟรมเดย์นะเป็นไทม์เฟรมย่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่า CDC Action Zone เนี่ยจากที่ผมรู้นะครับต้องบอกว่าเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือของคุณลุงชนกนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยเท่าที่ผมรับรู้มาเนี่ยแกเข้าลงทุนใน Bitcoin นะครับตั้งแต่ตอนที่ราคาประมาณ100เหรียญนะคุณลองคิดดูแล้วกันว่าเครื่องมือนี้เครื่องมือเดียวเอาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสมมติผมไปดูที่ Time Frame Day นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าวันที่12กรกฎาคมปี10ใช่ไหมครับเราก็ไปตั้งต้นตอนจุดเริ่มเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยแถวๆนี้ครับเดือนกรกฎาคมเนาะปี10ซึ่งแน่นอนเราจะมองหาจุดที่เป็นจุดสตาร์ทของ CDC Action Zone เนาะว่าตกลงเนี่ยเราจะเข้าซื้อเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณซูมภาพเข้าไปดูนี่คุณจะเห็นจุดเขียวๆเห็นไหมนี่ครับโซนสีเขียวนี่คือช่วงขาขึ้นซึ่งจุดเขียวๆคือจุดนี้ครับนี่คือจุดตั้งต้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราจะซื้อที่แท่งถัดไปนะครับให้คุณสังเกตข้างบนมันมีราคาเปิดก็คือ O นะครับ Open นะครับ H คือ High ก็คือราคาสูงสุด L คือราคาต่ำสุด C คือราคาปิดโดยสัญญาณเราบอกว่ามันเข้าตรงนี้
แต่เราจะเริ่มซื้อจริงๆในวันถัดไปในที่นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตบันทึกโดยการใช้ค่าราคา H เนาะราคา H คือราคาที่สูงที่สุดคือเราติต่างว่าคุณเนี่ยได้ซื้อในราคาที่แพงที่สุดละกันแต่ไปขายตอนที่มันถูกที่สุดด้วยตรงนี้คือแบบคือ8ตุลาคมปี10ราคาสูงสุดที่เราเห็นตอนนี้นะครับคือ .09 เนาะอย่างที่บอกนะครับผมจะใช้เงินตั้งต้นที่ 10,000 บาทนะครับก็ 10,000 บาทหาร30เนาะเป็นสกุลเงิน US โดยเดทอินของเรานะครับก็คือวันที่เข้าซื้อของเราเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือตรงกับวันที่8 October ปี10ราคาที่เราเข้าคือ .09 นะครับจำเอาไว้นะครับ8 October 2010 Price in 0.09 USD นะครับแน่นอนคุณจะได้จำนวน Bitcoin นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเป็นลงเป็นคอยน์เนาะจำนวนคอยน์เนี่ยก็คือเอาตรงนี้ที่คุณ invest หารด้วยราคาที่คุณซื้อคุณจะได้จำนวนหน่วยของ Bitcoin อยู่ที่เท่านี้ครับ 3,703 โดยประมาณอ่ะ Accrued Coin ก็เท่านี้แล้วก็ค่าเฉลี่ยของราคาที่เราได้ซื้อนะครับคือ .09 US โดยประมาณแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมองหานะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปออกตอนไหนไปออกตอนไหนราคาที่ออกเท่าไหร่ซึ่งราคาที่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าเราจะออกในช่วงราคาที่เป็นราคาที่ต่ำที่สุดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเนาะเป็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์โดยขอเน้นย้ำนะครับว่าจุดที่เราออกเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าคุณก็คงไม่อยากจะขายที่จุดขาดทุนเนี่ยหรอกปะถ้าเกิดมันมีการขาดทุนเกิดขึ้นเราจะถือว่าเรายังไม่ขายก็แล้วกันเราจะเก็บรอจังหวะเก็บสะสมสัญญาณเข้าไปเรื่อยๆก็แล้วกันอ่ะสมมุติว่าผมเข้าวันที่8 October ปี10ที่ราคา .09 ผมได้จำนวน Bitcoin มา 3,700 โดยประมาณค่าเฉลี่ยของราคาผมอยู่ที่ .09 เรากลับไปดูที่กราฟนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตรงนี้คือจุดตั้งต้นเราเข้าวันที่8เนาะแต่ผมจะเทรดด้วยการใช้ไทม์เฟรมวีคแต่ด้วยความที่เมื่อสักครู่เนี่ยทำเฟรมเดย์คือจุดตั้งต้นในการที่แบบทำให้เรามองเห็นในการเข้าซื้อซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับถ้าคุณใช้ CDC Action Zone เนี่ยทำเฟรมที่ค่อนข้างเหมาะสมคือทำเฟรมเดย์เป็นต้นไปก็คือมองภาพใหญ่ภาพยาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูทำเฟรมวีคเหมือนเดิมนะครับอ่ะเมื่อกี้จากจุดตั้งต้นนะครับวันที่8 October ปี10เนาะนี่ซึ่งมันเลยมาแล้วนะครับช่วงประมาณนี้นี่คือช่วงราคาที่เราเข้าซึ่งแน่นอนผมติต่างว่าตรงนี้เนี่ยเป็น CDC Action Zone โซนสีเขียวที่เป็นจุดเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเฮ้ยแล้วสีเขียวเนี่ยมันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครับถ้าคุณสังเกตดีๆครับมันจะมีสีแดงเกิดขึ้นนี่ครับโซนตรงนี้เนี่ยเห็นปะโซนแรงเงาตรงนี้เป็นสีแดงเนี่ยเหรอไหมซึ่งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งแรกที่มีสีแดงเกิดขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโค้ชบอลแต่ถ้าผมซูมภาพเข้าไปตรงเนี้ยเป็นสีแดงแล้วนะก็แล้วแต่นะคุณอาจจะนับตรงนี้เป็นสีแดงก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะแล้วคุณก็ไปขายออกที่แท่งถัดไปซึ่งในที่นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแท่งถัดไปของคุณจะตรงกับวันที่3 October ปี11ตรงจุดนั้นคือเดทเอาท์นะครับ3 October 2011อ่ะผมก็กรอกเข้าไปเลยส่วนราคาที่เราออกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับเราดูที่ราคาโลด้วยเหตุผลคือเราแบบตี worst case เลยว่าคุณซื้อในราคาที่สูงที่สุดแล้วไปขายออกที่ราคาต่ำที่สุดซึ่งตรงนี้ราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยราคา L นะให้คุณดูที่ตัว L ละกันเนาะนี่ตัว L ตรงนี้นะครับซึ่งตัว L เมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าวันที่3 October เนี่ยจะอยู่ที่ 3.78 แสดงว่าคุณจะได้ขาย Bitcoin ที่ 3.78 นะครับไม้นี้คุณจะได้กำไรอยู่ประมาณ 4,100ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจะลองมาคำนวณเงินกันดูนะว่าตกลงเนี่ยคุณจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่เนาะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขประมาณนี้นี่คือจำนวนเงินครับที่คุณจะได้มาก็คือ 14,000 US ครับจากเดิมตั้งต้นเนี่ยคุณใช้333 US แต่เพียงระยะเวลาตีไปประมาณ1ปีเนี่ยสามารถเปลี่ยนไป 4,100% ก็คือมีเงินกลับมาที่ 14,000 US กันเลยทีเดียวซึ่งสมมุตินะครับสมมุติผมตีซะว่าคุณตัดสินใจถอนเงินเนาะการถอนเงินของคุณเนี่ยคุณตัดสินใจถอนสักประมาณ 30% 30% นะครับโดยเอาตรงนี้มันคำนวณออกมาจะได้ที่ 4,200 เนาะสมมุติผมตีซะว่าคุณถอนออกมาแค่ 4,000 US นะครับนั่นหมายความว่าเงินที่คุณจะเหลืออยู่นะครับจากการลงทุนเมื่อสักครู่เนี่ยบาลานซ์นะครับจะอยู่ที่ 10,000 US นะซึ่งแน่นอนตรงจุดนี้นะครับเราจะรับรู้มาเดี๋ยวผมคำนวณเป็นเงินไทยให้คุณเห็นด้วยว่าปึ๊บคูณ30เงินของคุณนะผมตีจาก 14,000 ตรงนี้เนาะก็จะกลายเป็น 420,000 คุณทำเงิน 420,000 เกิดขึ้นแล้วนะครับจากเงินต้น 10,000 บาทแน่นอนตอนนี้เราถือว่าเราจะเหลือเงิน 10,000 บาทที่ใช้ในการลงทุนได้ซึ่งเงิน 10,000 บาทที่ใช้ในการลงทุนได้ผมเอาไปใส่ในไม้ถัดไปเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้ 10,000 US นะครับก็คือเป็นบาลานซ์ตรงนี้เนาะที่ 10,000 US ลองไปดูสัญญาณถัดไปครับคราวนี้เราใช้ time frame week เลยนะครับคราวนี้ผมจะไปมองหา CDC ที่ออกเป็นสัญญาณสีเขียวถ้าคุณกลัวมองไม่เห็นนี่ครับจุดสีเขียวนี่เกิดขึ้นแล้วมันบอกสัญญาณ
มาแล้วนะคุณก็ทำการซื้อที่แท่งถัดไปแท่งถัดไปคือวันที่18 จูน ปี 2012ไปดูราคานิดนึงครับราคาของมันเนี่ยดูที่ตัว H นะครับราคาของมันจะอยู่ที่ 6.8 US นะครับคุณก็คำนวณออกมาครับว่าคุณจะได้จำนวนบิตคอยรอบนี้ที่ 1,400 บิตคอยราคาเฉลี่ยของคุณก็คือราคาที่คุณซื้อนั่นแหละ 6.8 US ลองมาดูครับตรงนี้จะเขียวไปเรื่อยๆเลยนะสังเกตดีๆนะผมใช้แค่เขียวกับแดงเองนะเว้ยนี่ครับสีแดงเกิดขึ้นแล้วเห็นป่ะแล้วก็เป็นจุดเกิดขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าแท่งถัดไปคุณต้องขายครับคุณจะต้องขายในวันที่5เดือนพฤษภาปี14นะครับราคาที่ออกแน่นอนเราจะใช้ราคาโลเนาะราคาโลของเราคือ 419.4 นะครับไม้นี้ออกมาคุณจะได้กำไรนะครับที่ 6,000% กันเลยทีเดียวซึ่งจากเงินตั้งต้นเมื่อกี้ที่คุณใส่ 10,000 US จะกลายเป็น 600,000 US ซึ่งแน่นอนเราคำนวณเหมือนเดิมว่าเอ๊ะสมมุติคุณถอนออกมาเพื่อเอามากินมาใช้มาหมุนเงินอะไรก็ตาม 30% แต่อย่างที่บอกนะ 30% เนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวเลขแบบเป๊ะๆนะผมไม่ได้ถอนออกมาแบบตัวเลขเป๊ะๆแต่ว่าถอนออกมาแบบเอาเฉพาะเศษอะซึ่งถ้าเกิดผมดูตัวเลขนี้เนี่ยเศษของมันเนี่ยผมตีไปสักแค่ 100,000 พอแล้วกันเนาะอ่ะผมถอนแค่นี้พอนะครับมันจะกลายเป็นว่าผมจะเหลือเงินไว้ลงทุนอีก 500,000 แต่คุณสังเกตนะตอนนี้ผ่านไปถึงปี14เนี่ยจากเงินทุน 10,000 ของคุณเพราะก้อนนี้คือเงินทุนคุณถูกป่ะส่วนก้อนนี้เนี่ยมันคือเงินของกำไรเนี่ยออกมั้ยจะกลายเป็นว่าเงิน 10,000 ของคุณจะกลายเป็น18ล้านเกิดขึ้นได้แล้วด้วยซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าคราวนี้เนี่ยเงิน 500,000 ถ้าเกิดคำนวณเนี่ยมันก็ตีไปประมาณ15ล้านผมรู้สึกว่าโหถ้าผมต้องซื้อไม้เดียว15ล้านเนี่ยมันก็อาจจะเยอะเกินไปสำหรับใครบางคนเนาะสมมติผมตีแบบขำๆเลยตีแบบขำๆหมายความว่าไงผมตีซะว่าอันนี้ครับจะยังไงไม่รู้แต่ผมจะแบ่งไม้นะครับแค่ 20% ของตรงนี้ 20% ของ 500,000 เนี่ยก็คือ 100,000 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเวลาเข้าซื้อเนี่ยผมจะเข้าซื้อด้วยเงินทุน 20% ของยอด 500,000 ผมใช้ 20% ก็คือไม้ละ 100,000 แปลว่าผมจะใส่ได้สูงสุด5ไม้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ถัดไปเนี่ยผมกรอกรอเลยนะครับ 100,000 นี่คือ 100,000 US นะครับก็คือ3ล้านเนาะแน่นอนเราไปมองหาจังหวะของ CDC Action Zone อีกครั้งนะซึ่งนี่ไงครับผมเจอจังหวะของ CDC ตรงนี้ครับวันที่มันจะตรงกับวันที่2เดือนมิถุนาปี14นะครับราคาไฮจะอยู่ที่685นะผมเอาไปกอกเลยนะครับ2เดือนจูน2014ราคาไฮอยู่ที่685นะครับซึ่งแน่นอนผมจะได้จำนวนบิตคอยน์นะครับ145โดยประมาณราคาเฉลี่ยที่ผมมีตอนนี้คือ685นะครับคราวนี้เราไปมองหาจังหวะขายบางคนบอกนี่ไงสัญญาณจังหวะขายนะครับซึ่งแน่นอนถ้าตามปกติคุณต้องขายตรงนี้เลยแต่ในที่นี้อย่างที่ผมได้บอกเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับว่าเฮ้ยเป็นคุณเนี่ยคุณก็คงไม่อยากที่จะขายขาดทุนถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณขายตามสัญญาณตรงนี้เนี่ยคุณต้องขายที่วันที่1เดือนกันยายนราคาที่คุณจะขายจะกลายเป็น 468.82 ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยต้นทุนของคุณคือ685มันจะกลายเป็นคุณขาดทุนเพราะฉะนั้นผมเลยถือว่าไม้นี้ผมยังไม่ขายเก็บไว้ก่อนรอสัญญาณในไม้ถัดไปในการเข้าซื้อหรือจังหวะขายต่อไปนะครับเราก็ไปดู CDC ถัดไปเลยนะครับ CDC ถัดไปมันบอกให้เข้าซื้อที่จังหวะนี้ครับวันที่26นี่คือสัญญาณนะผมจะซื้อในแท่งถัดไปก็คือวันที่2 Novemberปี15นะซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยผมใช้แค่ 20% ของ 500,000 ตอนนี้ผมจะเหลือเงินอีก 400,000 ถูกปะไม้นี้แน่นอนผมก็ทำแบบเดียวกันเราสามารถใส่ได้ตั้ง5ไม้พูดง่ายๆผมสามารถใส่ 100,000 ได้ถึง5ไม้แต่ตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งใส่ไม้ที่2บางคนบอกอีก 300,000 ทำไงไม่เป็นไรครับผมยอมสแปร์เอาไว้เฉยๆหรือถ้าคุณอยากจะ all in ก็แล้วแต่คุณนะแล้วแต่กลยุทธ์ของคุณแต่ในที่นี้เนี่ยอ่ะผมใส่แค่แบบนี้ราคาที่เราเข้าซื้อราคา H จะอยู่ที่504ซึ่งแน่นอนครับจังหวะตรงนี้เนี่ยคุณจะได้จำนวนเหรียญของ Bitcoin มาที่198เหรียญผมเอาจำนวนของเดิมที่มีบวกกับของใหม่จะกลายเป็นว่าปัจจุบันคุณจะมี344 Bitcoin นะครับและแน่นอนพอผมคิดค่าเฉลี่ยก็คือเอาเงินทุนที่คุณใช้นะครับหารด้วยจำนวนเหรียญที่คุณมีอยู่ก็จะกลายเป็นว่าค่าเฉลี่ยของบิตคอยน์ตอนนี้ของคุณจะอยู่ที่ประมาณ580นะครับโดยประมาณเนาะแต่เรารอจังหวะที่จะขายอยู่นะก็ต้องไปดูครับว่า CDC ถัดมาเนี่ยที่เป็นสีแดงอยู่ตรงไหนนะครับนี่มันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับผมเจอแล้ว CDC ที่เป็นสีแดงแล้วก็มีจุดเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมนี่ครับจุดนั่นหมายความว่านี่คือสัญญาณขายผมก็ทำการขายที่แท่งถัดไปแท่งถัดไปตรงกับวันที่28เดือนพฤษภาปี18นะครับราคาที่เราออกเราดูที่ราคาโลเหมือนเดิมนะราคาโลของเราตัว L นะ 7047.96 ครับก็เอาไปกอกครับนี่ครับนี่คือราคาที่เราออกซึ่งนั่นหมายความไม้นี้นะครับคุณจะได้กำไรอยู่ประมาณ 1,100% นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะ 1,100% นี่ถือว่าไม่น้อยในที่นี้เนี่ยผมจะคำนวณว่าเอ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยเงินที่ผมมีอยู่นะเท่าไหร่เราจะไม่เอาเงินที่เราถอนออกมาละกันเนาะผมก็จะเอาเงินทุน 500,000 นะครับก็คือเงินต้นที่เรามีนะครับแล้วก็เอาไปบวกกับส่วนของกำไรนะครับส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นก็
็คือราคาออกของเราเนาะลบด้วยราคาเฉลี่ยแล้วก็คูณด้วยจำนวนเหรียญที่เรามีนะครับก็จะกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณมีเงินทุน 500,000 แต่มันจะถูกเปลี่ยนกลายเป็น 2,700,000 ทั้งที่คุณใส่เงินทุนจากการลงทุนเข้าไปจริงๆแค่ 200,000 นะแต่กลายเป็น 2,700,000 ผมคิดเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยเอางี้ผมถอนออกไป 30% มันจะมีเศษอยู่ด้วยเนาะในที่นี้ผมตีเลขกลมๆแล้วกันสัก727 0.3ผมถอนออกไปเท่านี้นะครับถอนเบาๆ21ล้านนะครับคุณก็จะเหลือเงินเอาไว้ลงทุนอีกประมาณ2ล้าน US นะครับถ้าเราคิดเป็นเงินไทยนะครับจากเงินที่คุณทำได้นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นคุณจะมียอดอยู่ประมาณ81ล้านแล้วนะครับ81ล้านแล้วนะจากเงินทุนที่คุณใช้ตั้งแต่เริ่มคือ 10,000 บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็น81ล้านแล้วคุณมีทุนอยู่2ล้านใช่ป่ะผมทำเหมือนเดิมเลยผมใช้เงินทุนที่ 20% แล้วกันนะจากก้อนนี้ซึ่งนั่นหมายความว่า1ไม้หลังจากนี้เนี่ยผมจะเข้าที่ไม้ละ 400,000 US นะครับดังนั้นผมกรอกรอเลยนะครับ 400,000 US เห็นว่าเงินทุนผมก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกเงินทุนตรงนี้มันคือส่วนของกำไรนึกออกมั้ยซึ่งผมเอามาใช้ผมก็ไปมองหาจังหวะของ CDC ถัดไปเลยครับนี่ครับ CDC ถัดไปเกิดขึ้นที่แท่งนี้ครับวันที่6เดือนเมย์ปี19นะครับคือสัญญาณมาผมเข้าซื้อแท่งถัดไปก็คือ13เมย์ปี19เอาไปกอกเลยครับซึ่งแน่นอนราคาที่เราใช้คือราคา H นะครับ8382.24 ครับตอนนี้คุณจะได้จำนวนเหรียญบิตคอยที่47เหรียญโดยประมาณเนาะส่วนราคาเฉลี่ยตอนนี้ของคุณจะอยู่ประมาณ 8,300 ซึ่งเราก็ไปมองหาจังหวะขายนะครับต้นทุนของคุณตอนนี้ 8,300 เนาะนี่คือสัญญาณจังหวะขายแต่ถ้าเกิดคุณดูราคาโลมันคือ 7,000 น่ะคุณก็คงเหมือนเดิมครับไม่อยากขายขาดทุนนึกออกป่ะพอไม่อยากขายขาดทุนเราก็ปล่อยครับไปดูสัญญาณซื้ออีกทีครับนี่ครับสัญญาณซื้อครับCDC ตรงนี้เป็นสีเขียวนะมีจุดคุณก็เข้าซื้อแท่งถัดไปที่วันที่10เดือนเฟบปี2020ครับผมก็กอกเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเราเข้า 400,000 เหมือนเดิมคุณสามารถเข้าอย่างนี้ได้ตั้ง5ไม้นี่หรอไหมไปดูราคาอินของเรานะครับราคาอินของเรา H จะอยู่ที่ 10514.2 นะครับตอนนี้รอบนี้คุณจะได้เหรียญบิตคอยที่38บิตคอยเนาะคุณก็เอาของเก่ารวมกับของใหม่นะครับคุณจะมีจำนวนบิตคอยอยู่ที่85บิตคอยนะครับส่วนราคาเฉลี่ยของคุณต้องเอาเงินลงทุนของคุณนะหารด้วยจำนวนเหรียญรอบนี้ราคาเฉลี่ยจะยกตัวจาก 8,300 เป็น 9,300 นะครับให้สัญญาณขายจะอยู่ตรงไหนเนาะค่าเฉลี่ยของเราตอนนี้ 9,300 ซึ่งตรงนี้คือสัญญาณขายที่เกิดขึ้นผมก็เลยปล่อยครับปล่อยให้รอสัญญาณถัดมาสัญญาณถัดมาของ CDC Action Zone อยู่ที่ตรงนี้ครับผมก็ทำการเข้าซื้อแท่งถัดไปที่วันที่18เดือนเมย์ปี2020คุณสังเกตดีๆนะแทบจะไม่ต้องใช้ความรู้เลยแค่ตาของคุณไม่บอดสีอ่ะคุณก็สามารถลงทุนได้แล้วนะไม้นี้ผมเข้าเหมือนเดิมครับอีก 400,000 US ครับเราไปดูราคา H กันครับราคา H ของเราจะอยู่ที่ 9956.75 ครับเอาไปเกาะครับบางคนอาจสงสัยทำไมถึงใช้ราคา H ในการเข้าซื้อราคา L ในการขายล่ะก็อย่างที่บอกผมมองประเมินเป็น worst case ว่าถ้าเกิดสมมุติคุณซื้อได้ในราคาที่สูงสุดเลยแล้วก็ไปขายที่จุดที่ราคาต่ำสุดจริงๆเนี่ยนั่นก็คือ worst case ที่คุณจะได้กำไรถ้าคุณทำตามระบบนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นรอบนี้คุณได้บิตคอยน์มา40เหรียญ นะครับผมก็รวมกับของเดิมเนาะซึ่งตอนนี้ราคาเฉลี่ยของบิตคอยน์ของเรานะครับคุณใช้เงินทุนไปประมาณ1,200,000 US นะครับค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกลายเป็น 9,500 นะครับโดยประมาณเรารอสัญญาณจังหวะขายนะครับจากที่ซื้อไม้นี้ไปแล้วนะยาวเลยครับมันพุ่งขึ้นยาวเลยผมไปเจอสัญญาณจังหวะขายตรงนี้ครับนี่ครับจุดสีแดงเห็นไหมCDC Action ตรงนี้ก็เป็นแรงเงาสีแดงด้วยนะครับผมขายในแท่งถัดไปก็คือวันที่12กรกฎาคมปี21ไปดู price ที่เราออกนะครับราคาที่เราออกก็คือดูราคาโลเลยละกันเนาะบางคนบอกโหเสียดายว่ะตรงนี้ตั้ง 50,000 ไม่ขายแต่สมมุติตีซะว่าแบบอันนี้ตีอย่างที่เห็นนะเราดูแบบ worst case เราคิดซะว่าแบบคุณไม่ต้องใช้ความรู้เยอะเลยแต่คุณก็ยังสามารถทำกำไรได้นะคุณจะได้ออกตอน 31028.84 นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณสามารถทำกำไรได้มากกว่านี้นะของจริงอ่ะแต่ในที่นี้เนี่ยผมคำนวณให้คุณเห็นแบบแบบเรียบง่ายที่สุดนะครับไม้นี้คุณจะได้กำไรประมาณ200%กว่านะครับแต่แน่นอนผมก็จะคำนวณด้วยการใช้ทุนตรงนี้2ล้านนะครับแล้วก็โอเคราคาออกลบด้วยราคาเฉลี่ยแล้วก็คูณด้วยจำนวนเหรียญที่มีเงินทุนคุณจะเปลี่ยนจาก2ล้านกลายเป็น4ล้าน7แล้วนะครับรอบนี้เงินทุนเยอะกว่าเดิมผมตีคิดเหมือนเดิมนะผมถอนออกมา 30% นะครับเอามาใช้จ่ายในชีวิตเนาะก็ล้าน4ใช่ไหมสมมุติผมตีซะว่าเอาแค่ล้าน2แล้วกันเบาๆคือล้าน2ก็เยอะแล้วอ่ะผมก็จะเหลือเงินทุนอีก3ล้าน5แสนซึ่งแน่นอนตอนนี้คุณทำเงินจากเงินต้น 10,000 กลาย
ายเป็น141ล้านแล้วนะครับเห็นไหมครับทำเงินหลักแสนไป10ล้านเลยไปเกือบ100ล้านเลยตอนนี้มา100ล้านแล้วนะซึ่งยอดตอนนี้3ล้าน5แสน US เนี่ยผมจะใช้เงินทุนที่ 20% เหมือนเดิมนะครับก็คือประมาณ7แสนต่อไม้เนาะผมก็ดักรอเลย7แสนต่อไม้นะครับสัญญาณซื้อของเรามาที่นี่ครับ CDC โชว์จุดสีเขียวนะครับคุณเข้าซื้อแท่งถัดไปวันที่16ออกัสปี21ครับกอกเลยผมจะให้คุณดูราคาไฮนะครับราคาไฮจะอยู่ที่ 48,178 ราคาโลคือ 42,800 คุณสังเกตตัวเลขลงราคาโลครับราคาโลคือ 42,800 ซึ่งนั่นคือราคาที่ผมเคยทำคลิปและบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับว่านั่นคือจุดสุดท้ายที่อาจจะเป็นโอกาสของคุณในการเข้าซื้อนั่นเองซึ่งมันก็จะตรงจากจังหวะ CDC Action Zone ที่คุณเห็นตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าราคาโลคือ 42,000 พูดง่ายผมเคยบอกให้คุณซื้อตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยออกมาดังนั้นเนี่ยถ้าใครพลาดแล้วผมก็แนะนำว่าคุณควรจะรอในจังหวะถัดไปแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณเข้าตามระบบนะครับคุณได้ราคาไฮที่ 48,178.01 ผมก็กอกรอเลยครับซึ่งคุณรอบนี้คุณจะได้บิตคอยน์มา14บิตคอยน์นะครับและแน่นอนราคาเฉลี่ยที่คุณได้นะครับก็คือประมาณ 48,000 ในขณะที่ราคาที่คุณจะต้องออกบอกเลยตอนนี้ CDC ยังไหลยาวอยู่นะครับนั่นหมายความว่าคุณยังไม่มีจุดที่จะต้องออกนะครับในขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับราคา Bitcoin เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ 69,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือราคา New High อย่างที่บอกเลยนะครับจากที่ผมเคยแชร์และแบ่งปันครับคุณจะไปออกตรงไหนไม่สำคัญครับแต่จาก History หรือประวัติศาสตร์ที่ผมเคยพูดครับถ้าเราตีจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับสมมุติผมเอา CDC Action Zone ออกแล้วผมเปิด Bitcoin Logarithm ขึ้นมานะครับซึ่งผมเคยประเมินให้คุณเห็นครับว่ามีโอกาสนะครับที่ถ้าเอาตาม Bitcoin Logarithm ตัวนี้นะครับราคาของ Bitcoin ในเดือนธันวาคมมีโอกาสจะไปแถวๆประมาณ 140,000 ถึง 150,000 เกิดขึ้นได้ด้วยแต่ถ้าคุณอ้างอิงจากตัวนี้ครับ Bitcoin Stock to Flow ครับถ้าคุณใช้ Stock to Flow ซึ่งผมเคยอธิบายคุณก่อนหน้านี้นะครับว่าจากโมเดลของ Stock to Flow เนี่ยจะแสดงให้เห็นครับว่าราคาของ Bitcoin นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆเวลาที่มันพุ่งเนี่ยมันมักจะทะลุเหนือเส้นกลางก็คือเส้นไฮเหมือนมันทะลุตรงนี้ขึ้นไปแล้วมันจะไปหยุดแถวๆไหนมันจะไปหยุดแถวๆประมาณเส้นสีแดงมีโอกาสที่จะเกินขึ้นไปนะแต่ผมตีติต่างว่าแถวๆประมาณเส้นสีแดงตรงนี้ก็เส้นสีแดงนึกออกไหมตรงนี้ก็เส้นสีแดงแล้วก็เลยขึ้นไปหน่อยนึงด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าผมตีซะว่ารอบนี้ของ Bitcoin มีโอกาสที่จะไปถึงแถวๆเส้นสีแดงเราลองมาดูเล่นๆนะครับว่าไอ้เส้นสีแดงเนี่ยตอนแถวๆประมาณสิ้นปีนะครับมันจะไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อีกครั้งนะครับเนี่ยครับถ้าผมประเมินเนี่ยเส้นสีแดงมีโอกาสที่ราคาของ Bitcoin จะไปแถวๆประมาณ 230,000 เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ยอดเยี่ยมกันเลยเพราะคุณสังเกตนะทุกครั้งที่มันไปถึงเส้นสีแดงมันจะทำการย่อตัวลงมาจะมีค่าเฉลี่ยของมันอยู่ซึ่งในที่นี้เนี่ยเส้นสายลุงจะอยู่แถวๆประมาณ 120,000-130,000 เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าตามทฤษฎีของแพน B นะแพน B บอกว่าภายในเดือนธันวาเนี่ยราคาของ Bitcoin มีโอกาสที่จะสูงกว่า 135,000 เกิดขึ้นก็ต้องมาอดใจและรอรุ้นไปด้วยกันนิดนึงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าแค่ CDC Action Zone ตรงนี้ครับไฮไลท์สีเขียวอย่างที่คุณเห็นนะไฮไลท์สีแดงอย่างที่คุณเห็นก็สามารถทำเงินให้กับคุณได้มากมายเป็นกอบเป็นกำเกิดขึ้นได้ด้วยถ้าจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับคุณใช้เงินต้นแค่ 10,000 บาทอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วลงทุนมาเรื่อยๆนะตีไปเนี่ยระยะเวลาประมาณ10ปีคุณสามารถเปลี่ยนจาก 10,000 บาทกลายเป็นหลักร้อยล้านเกิดขึ้นได้ซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณใช้ประหยัดประหยัดหน่อยเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้นะมาสรุปคลิปนี้กันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินทุน 10,000 ของคุณครับสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นหลักล้านหลัก10ล้านหรือหลักร้อยล้านได้จริงๆนะขอเพียงแค่คุณใช้ความรู้ครับแบบเรียบง่ายครับและที่สำคัญครับจากเมื่อสักครู่ที่ผมใช้ตัวอย่างของเครื่องมือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยสุดท้ายมันทำให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วราคาของ Bitcoin เนี่ยที่มันมีโอกาสจะขยับขึ้นมันจะส่งผลให้เงินของคุณครับมันงอกเงยเติบโตขึ้นและที่สำคัญคุณสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับใครก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมสักนิดนึงครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือใครที่อยากจะพิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ด้านล่างนี้เลยและสำหรับใครนะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้มันดีหรือมีประโยชน์แต่คุณคิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้แบบลึกขึ้นหรือว่าแบบแนวจับมือทำนะครับสามารถนะครับทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE@ นะครับโดยพิมพ์คำว่า
EPF ได้เลยนะโดยความรู้ที่ผมจะแชร์และแบ่งปันเป็นความรู้ที่ใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้นนะและสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือตลาดทองคำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยและสำหรับใครนะที่คุณคิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนช่องบอล Happiness Investor นะสนับสนุนกันได้ผ่านการเลี้ยงกาแฟให้กับผมนะที่ช่องทาง QR Code ที่ผมแปะเอาไว้ด้านใต้ตรงนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามช่องนี้และดูคลิปนี้กันจนจบแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม